อีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วไม่น่าจะจบง่ายๆแล้วม้งคะเรื่องของหมออ,องรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ยืนยันว่าต้องการที่จะทําหน้าที่รองประธานสภาก้าวไกลก็เลยมีมติขับหมออ,องออกจากพักก้าวไกลใช่ไหมคะปรากฏว่าเรื่องนี้เมื่อวานมีความคืบหน้า<ม>เอาด้านหนึ่งคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาก็ไปยื่นเรื่องนะคะกับทางปปชให้ตรวจสอบเรื่อง จริยธรรมคำนี้มาอีกแล้วจริยธรรมนี่คือสีสิวันนะอีกด้านหนึ่งพรรคเพื่อไทยตอนแรกเขาเตรียมว่าจะมีการยื่นยติด,ด่วนเรื่องนี้ว่าเอ๊ะพรรคเก้าไกลเนี่ยไปขัดข้อบังคับของพรรคหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานกลับลำนะคะพรรคเพื่อไทยมีการเปลี่ยนใจเพราะบอกว่ามีการหารือกันในวิปรฐบาลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเกิดข้อหาเสียงมากลากไปหรือเปล่านะคะเมื่อวานคนที่ออกมาแถลงก็คือคนนี้แหละคะ่ะคุณอดีศรเพียงเกตประธานวิปรฐบาลเมื่อวานไม่ได้มาเป็นกรอน,นะคะก็ะแถลงปกตินะคะบอกว่า คือมีการประชุมวิปปัตบาลบอกว่าจากเดิมเนี่ยมติของพรรคเพื่อไทยจะเสนอ,อยติด่วนให้พิจารณาถึงความเหมาะสมเรื่องของเหมาอ,อ๋องรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ถูกพรรคก้าวไกลขับออกจากพรรคแต่ว่าจากการหารือในที่ประชุมวิปปัตบาลเมื่อวานเนี้ยเห็นว่าไม่ควรนําเรื่องนี้ไปพูดคุยในที่ประชุมสภา,พาเพราะอาจจะโดนครหาเรื่องเสียงข้างมากลากไปก็ได้ก็เลยมีมติว่างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลไม่ใช้ช่องทางสภานะคะจะไปใช้ช่องทางในการยื่น ไปที่องค์กรอิสระแทนก็คือจะยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูนะคะ่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยเขามองแบบนี้นะคะในส่วนของคุณอดิสรบอกว่าเ<อ>บื้องต้นมองว่าการขับมอ,องคุณปฏิพัทธ์ออกจากพักเก้าไกลเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับของพักเก้าไกลข้อ64ี่วงเล็บ5าที่กาหนดว่าจะขับออกได้ก็ต่อเมื่อทําผิดวินัยร้ายแรงหรือผิดจรรยบาบรรณหรือมีเหตุร้ายแรงอื่นซึ่ง ดูแล้วไม่ได้เข้าเงื่อนไขอะไรส่วนจะยื่นปปชในเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวขอไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นประเด็นนี้โดยจะให้อาจารย์ชูศักดิ์สิรินีนเป็นคนศึกษารวมถึงเรื่องของนิติกรรมอรําพรางด้วยเช่นกันเพราะว่าทำจากเรื่องที่ไม่ผิดในมุมเพื่อไทยากามองอย่างนี้ทำจากเรื่องที่ไม่ผิดให้เป็นเรื่องผิดก็เดี๋ยวให้อาจารย์ชูศักดิ์ไปดูเรื่องข้อกฎหมายส่วนการยื่นต่อศาลและธรรมนูญนั้นก็ต้องดูข้อกฎหมายก่อนเหมือนกันแต่ว่าจะดําเนินการให้เร็วที่สุด คนตั้งคำถามเลยค่ะเท<ะ>ียบกันถ้าเมื่อวานมีการยื่นยติด,ด่วนในสภาเท<ะ>ียบกับการไปยื่นองค์กรอิสระกับศาลอันไหนแรงกว่านั่นน่ะสิคืออันหลังอาจจะแรงกว่าแต่สุดท้ายศาลท่านจะรับหรือเปล่าและสุดท้ายรับแล้วจะตัดสินอย่างไรเรื่องนี้น่าติดตามนะครับ